สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหอมจะมาสอนทุกคนพับกระดาษเป็นรูปกระทงกันนะคะอันดับแรกเราจะพับตรงนี้ลงมาให้กลายเป็นแบบนี้นะคะพับลงมาเลยจากนั้นนะคะเราจะกลับด้านนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านแล้วก็พับครึ่งค่ะเมื่อพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษตรงนี้พับเข้ามาค่ะแบบนี้นะคะให้มุมที่เราพับตรงนี้อยู่มันเข้ามาด้านหน้านะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านที่เราพับลงมานะคะจะเป็นด้านที่เราพับลงมาด้านหน้าแล้วเพื่อให้เอามุมของมันสอดเข้าไปได้นะคะพับแบบนี้นั่นเองจากนั้นนะคะเราจะเอามุมตรงนี้สอดเข้าไปด้านในนี้นะคะในเวลาสอดก็ต้องสอดให้ชิดเลยนะคะแบบนี้เอาสอดเข้าไปด้านในให้ชิดด้านในเลยนะคะสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พับลงไปแล้วก็เอาสอดเข้าไปตรงนี้ให้ชิดเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ทําทั้งสองข้างเลยนะคะโอเคนะคะเมื่อได้ทั้งสองด้านแบบนี้ทุกคนก็ต้องเห็นด้วยนะคะว่าตรงที่เราพับลงมาทั้งสองด้านนี้มันต้องเท่ากันนะคะแบบนี้นี่ที่เราพับขึ้นมาต้องเท่ากันจากนั้นนะคะเราก็ใช้มุมตรงนี้สอดเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะปึ๊บแล้วก็อีกข้างนึงด้วยนะคะแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องทำทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อเอาสอดเข้าไปแค่นี้เองค่ะง่ายๆค่ะถ้าทุกคนฝึกก็น่าจะทำได้กันทุกคนนะคะพับทั้งสองด้านแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้และทุกคนจับมุมตรงกลางค่ะพับออกมาด้านนอกค่ะให้มันเอาออกมาค่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นคล้ายๆกระทงนะคะเดี๋ยวพับออกมานะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนต้องพับตรงนี้ลงมาด้วยค่ะให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็เอาขึ้นมาดูมันก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะทำทั้งสองด้านเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็จะกลายเป็นกระทงแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะพับได้กันแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหอมเห็นด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ